สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตการทำสีผมเป็นสีแอชบลอนด์หรือที่เรียกว่าสีบลอนด์หม่นโดยผ่านการฟอกสีผมนะคะพอยต์หลักของสีผมแอชบลอนด์ก็คือสีจะไม่ออกซิลเวอร์หรือออกเทาจนเกินไปและยังคงเหลือสีบลอนด์เอาไว้ช่วยขับผิวให้หน้าดูสว่างขึ้นด้วยค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูสภาพเส้นผมของนางแบบกันก่อนนะคะอย่างแรกคือเป็นผมสีดำธรรมชาติที่ไม่ได้ผ่านการทำอะไรมาเลยแต่สีผมค่อนข้างมีสีอ่อนอยู่แล้วค่ะเวลาที่กระทบแสงจะสว่างชัดเจนนอกจากนี้นางแบบยังมีผมที่ค่อนข้างแห้งง่ายด้วยค่ะโดยเฉพาะที่ปลายผมนะคะเนื่องจากผมแห้งและสีสว่างอยู่แล้วจึงจะทำการฟอกเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะผมด้านในของนางแบบและผมที่บริเวณกรอบหน้าจะเป็นผมที่มีเส้นเล็กค่ะทำให้เสียง่ายจึงต้องระวังตรงส่วนนี้เป็นพิเศษค่ะจากนี้จะเป็นการเลือกสีผมให้เข้ากับสีผิวของนางแบบโดยใช้แบบสีผมจริงมาเทียบให้เห็นว่าสีผมแบบไหนจะเข้ากับผิวนะคะและพอดูจากสีผิวนางแบบที่มีผิวค่อนไปทางเหลืองจึงจะเหมาะกับโทนเบจบลอนด์หรือแอชบลอนด์จะช่วยให้ดูขับผิวมากกว่าโทนซิลเวอร์หรือสีเทาค่ะเราจะใช้เว็บไซต์โคเต้เพื่อให้นางแบบได้เห็นภาพรวมของสีผมได้ชัดเจนค่ะและในโคเต้นี้ยังมีสูตรการผสมสีผมบอกไว้ด้วยนะคะสามารถสแกน QR code ตรงนี้แล้วไปดูสีผมสวยๆกันเลยให้นางแบบได้ดูแบบผมโทนบลอนด์กันอย่างละเอียดอีกทีนะคะและสีที่นางแบบเลือกก็คือสีแอชบลอนด์หรือบลอนด์หม่นที่ดูคล้ายๆกับสีมิลทีค่ะเพื่อไม่ให้ระคายเคืองหนังศีรษะจึงจะใช้สเปรย์ฉีดก่อนทำสีให้ทั่วหนังศีรษะนะคะอย่าลืมป้องกันใบหูด้วยนะคะใช้ Olaplex หมายเลข1ผสมเข้ากับน้ำยาฟอกสีผมเพื่อลดการทำร้ายเส้นผมและลดปัญหาผมแตกปลายได้ด้วยค่ะทำการแบ่งผมเป็นชั้นๆเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการฟอกสีผมค่ะการลงน้ำยาฟอกสีผมจะเริ่มทำจากปลายผมก่อนนะคะส่วนผมตรงบริเวณโคนนั้นได้รับความร้อนจากหนังศีรษะทำให้สีสว่างเร็วกว่าปลายผมจึงต้องรอให้ปลายผมสว่างเสียก่อนแล้วจะทำตรงโคนต่อค่ะตอนนี้ที่ปลายผมสว่างขึ้นแล้วนะคะช่างได้ฟอกสีบริเวณโคนผมโดยฟอกให้ชิดโคนผมแต่ระวังไม่ให้โดนหนังศีรษะเพื่อให้เกิดการระคายเคืองหรือแสบน้อยที่สุดค่ะมาเช็คระดับสีผมกันเลยค่ะตอนนี้สีผมน่าจะสว่างถึงระดับที่17ได้แล้วค่ะและดูเส้นผมสิคะยังคงแข็งแรงอยู่เพราะว่าใช้ Olaplex หมายเลข1ผสมกับน้ำยาฟอกสีค่ะนี่คือการฟอกสีผม1ครั้งนะคะถึงเวลาล้างผมค่ะเวลาที่ล้างผมควรล้างอย่างเบามือนะคะมาเช็คระดับความสว่างสีผมจากชาร์ตกันอีกทีค่ะระดับที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ 17.5 นะคะสีผมสว่างทั่วกันแล้วนะคะ
การเตรียมตัวก่อนลงสีผมจะเหมือนกับตอนก่อนฟอกเลยค่ะเริ่มจากฉีดสเปรย์ป้องกันหนังศีรษะให้ทั่วทาครีมที่บริเวณกรอบหน้าหลังหูและท้ายทอยค่ะอย่าลืมป้องกันใบหูด้วยนะคะทางด้านซ้ายจะเป็นน้ำยาย้อมผมบริเวณโคนและทางด้านขวาจะเป็นน้ำยาย้อมผมบริเวณกลางถึงปลายผมค่ะการย้อมผมจะเริ่มต้นจากโคนผมก่อนนะคะจะทำสีแบบ Shadow Root ก็คือให้โคนเข้มกว่าปลายเหมือนเป็นเงาค่ะหลังลงโคนให้ลงส่วนปลายผมต่อทันทีเพื่อให้สีไล่กันสวยและไม่แบ่งเป็นชั้นสีค่ะรอเวลาค่ะผ่านไปประมาณ30นาทีผมเปลี่ยนสีแล้วค่ะล้างผมกันค่ะจะเริ่มสระผมด้วยแชมพูม่วงค่ะจากนั้นใช้ทรีทเมนต์ Olaplex หมายเลข2ผสมกับแชมพูม่วงเพื่อบำรุงเส้นผมค่ะสีผมเป็นสีแอชบลอนด์แล้วนะคะใช้แชมพูและคอนดิชเนอร์เป็น Olaplex หมายเลข4และหมายเลข5ค่ะใช้ Olaplex หมายเลข6ซึ่งเป็นทรีทเมนต์บำรุงแกนผมแบบไม่ต้องล้างออกนะคะใส่ให้ทั่วเส้นผมหลังสระได้เลยค่ะต่อไปเป็นออยล์บำรุงผมค่ะเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมกันค่ะจากนั้นก็เป่าผมค่ะใช้สเปรย์จัดแต่งทรงผมเพิ่มความเงางามให้ผมอีกขั้นค่ะใช้ก่อนหนีบหรือม้วนนะคะตัดผมส่วนปลายที่แห้งเสียออกค่ะใช้แกนม้วนใหญ่หนีบยกเพื่อให้ผมดูพลิ้วไหวยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะผมบริเวณโคนไล่จากเข้มลงมาส่วนปลายผมเป็นสีแอชบลอนด์ที่อ่อนลงมาดูสวยสะดุดตาเลยทีเดียวค่ะเวลาที่ผมโดนแสงแดดจะทำให้ผมสียิ่งชัดและยิ่งสวยขึ้นค่ะสีผมแอชบลอนด์นี้เข้ากับทั้งสีตาและสีผิวของนางแบบยิ่งทำให้ผิวดูสว่างยิ่งขึ้นค่ะ